ครับวันที่7มกราคมนะครับวันนี้ย้ายแปลงมาตัดอ้อยยอดนะครับหลังจากที่เก็บอ้อยต่อได้มาอ้อยตัดอ้อยดีเนี่ยแต่กับแปลงประมาณจะอาจจะ100เมตรน่าจะได้ครับแปลงนี้ก็ตัดมาขึ้นครับไม่อายมากตอนช่วงปลายรถก็พร้อมนะครับเช้าวันนี้ก็ทีมงานครับทำความสะอาดรถนะครับเช็ครถกินข้าวกินน้ำครับลงมือนะครับส่วนนี้ก็ประมาณ30ไร่ครับส่วนนี้ลักษณะอ้อยครับค่อนข้างที่จะโอเคนะครับทำความสะอาดล้างรถล้างอย่างนั้นครับตัวนี้เป็นเครื่องดอยนะครับพบสูบโบมีหมอน้ำรถยกครับตัวนี้โบมีหมอน้ำนะครับเป็นเครื่องดอยพบสูบแล้วก็เป็นเกียร์เป็นของรถปอกนะครับเติมน้ำมันเรียบร้อยครับเติมน้ำมันกดตัดเรียบร้อยเตรียมหมอกงานนะครับที่เขาที่น้ำเรียบร้อยเป็นอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งรถหน้าที่ใส่ในการที่มีตั้งรถหน้าที่ที่ในรถเซอร์วิสนะครับนั่งมาก่อนนอนมื้อนี้กินข้าวกันยังมื้อนี้อาหารคือลาบกระปูโอ้สุดยอดหมอครัวหมูเกรียงไกรครับครับหมูเกรียงไกรรถพร้อมนะครับมื้อนี้ก็จะการแปลงเนี่ยนะครับทีมงานพร้อมได้เศร้าเลยครับน้องอาจจะบอกเจ้าหน้าที่โอ้โหเห็นเบิ้งอ้อยนะครับเมื่อคืนเนี่ยเต็มรถก่อนนะครับก็เลยตัดต่อไปจะได้สักสามพวงนะครับประมาณสามพวงกว่าว่างก็ได้สามพวงครับอ้อยต่อกันบดเต็มปันไดใหญ่แปลงดูนะครับแปลงนี่ค่อนข้างใหญ่คงจะได้นอนอยู่ประมาณจะสามมืออยู่นะครับช่วงเช้าๆก็มาดีเด็ดนะครับกิจกรรมแต่ละมือกับประมาณนี้นะครับเช็ครถแต่เช้าความสะอาดอาจจะระบีรถเตรียมพร้อมที่จะไปขึ้นอ้อยนะครับจำเป็นนะครับเรื่องเกี่ยวกับทำความสะอาดรถตัดนะครับแต่ละมือก็ต้องตรวจเช็คอาจจะระบีนะครับเป่าคูนเป่ายังให้เรียบร้อยนะครับตัวรถตัดเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะมีพวกคูนพวกเศษใบอ้อยนะครับถ้าเราป้องกันหรือทำความสะอาดก็เทียบให้การเกิดไฟเนี่ยคงจะยากครับบอลจัดไปเรียบร้อยครับแต่คือท่ายกันเลยคือเราเล็กการเก็บกันอย่างเงี้ยหลายคนนะครับคนหนึ่งเก็บคนหนึ่งโปรเก็บก็เลยเอาไปมาโปรเก็บตรงนั้นครับ